วันนี้นะคะก็มาพูดอีกรอบนึงเนาะตั้งตัวแถลงข่าวเขียนในประเด็นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยเริ่มต้นไล่ฟังที่นิดนึงก่อนได้ไหมคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนแรกเลยอะค่ะครับพอดีว่าน้องเขายังสั่นๆอยู่ไหมขออนุญาตเราจะอยากเป็นรวบรวมให้ฟังนะคะก็คือว่าวันนี้มันเริ่มต้นจากการที่จอนอะเขาอยากออกมาพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาเพราะว่าเขาคือต้นเหตุแล้วก็สาเหตุทั้งหมดที่มันเกิดเรื่องขึ้นเขาอยากจะอธิบายตรงนี้ไม่ได้เป็นเพื่อตัวจอนนะคะแต่เป็นเพื่อตัวลูกของเขาเองก็คือคณะเขาเลยอยากอธิบายว่าเหตุการณ์ในวันนั้นในวันที่จอนต้องเอาเงินเฟิร์สไปจำนวน10ล้านถ้าเกิดว่าทุกคนยังจำได้นะคะจอนได้เอาเงินไปจำนวน10ล้านแล้วก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นมาจนกระทั่งมีการติดตามจำเงินกันตามกันไปตามกันมาจนกระทั่งไม่ใช่เงิน10ล้านเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ 8.5 ล้าน 8.5 ล้านก็ตามกันไปตามกันมาจนมีเรื่องของคดีการฟ้องร้องสืบเนื่องกันต่อไปเรื่อยๆนะคะจอนก็เลยอยากจะออกมาพูดในวันนี้ว่าเป็นเพราะอะไรเหตุผลอะไรเพื่อที่อยากจะเคลียร์ตัวเองทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยFirst ก็มาปรึกษาไปว่าอยากจะพูดไหมเพราะว่าน้องกลัวมากกลัวว่าจะเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกว่าทำไมถึงต้องพูดอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็สังคมเข้าใจว่าเราอยากให้จอได้มีโอกาสพูดเคลียร์ตัวเองตรงนี้อยากให้ทำเพื่อลูกของเขาก็คือฮันนาให้เขาได้รู้ว่าพ่อเขาเนี่ยมีเจตนายังไงในอนาคตเวลาที่เขาเติบโตขึ้นมาเขาจะได้รู้ว่าเป็นเพราะว่าอะไรอะค่ะนะคะเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยค่ะค่ะเฟิร์สก่อนสักนิดนึงเนาะมีความตั้งใจที่เราจะมาพูดมีอะไรบ้างจ๊ะความตั้งใจที่จะมาพูดก็มีสาเหตุที่เอาไปแล้วก็เหตุผลที่ทำไปอะไรประมาณนี้ค่ะที่อยากจะออกมาชี้แจงเพราะว่าเหมือนเราจะไม่เข้าใจกันเข้าใจผิดกันตั้งแต่ที่แรกค่ะอยากให้คุยยกอยากให้คุยยกอย่างว่าอะไรที่มันมีความเข้าใจผิดกันบ้างในแต่ละข้อที่มันได้รับการแก้ปัญหาแล้วอย่างข้อแรกมีอะไรข้อแรกคือเรื่องเงินที่เอาไปตอนนี้ก็เงินก็กลับเข้ามาอยู่ในบริษัทเป็นที่เรียบร้อยก็ได้รับคืนแล้วค่ะจริงๆแล้วเกิดความเข้าใจผิดอะไรตอนนั้นมีการทะเลาะกันแล้วก็หนูคุยกับเขาไม่ได้เลยเขาก็มีความรู้สึกว่าต้องปกป้องเงินจำนวนนี้เขาก็เลยโอนออกไปค่ะมันเป็นเหตุที่ทะเลาะกันในครอบครัวหนักมากๆเลยตอนนั้นที่โอนออกไปแล้วก็ที่เขากลับประเทศเลยถูกไหมคะใช่ค่ะเมย์เล่าย้อนเรื่องทุกเรื่องอีกรอบนะคะในเหตุการณ์ในวันนั้นคือน้องเฟิร์สกับจอนเนี่ยมีความไม่เข้าใจกันแล้วจอนน่ะก็ได้ตัดสินใจหุนหันพลันแล่นหอบเงินจำนวน 8.5 ล้านออกไปบัญชีคนอื่นที่ยังอยู่ในประเทศไทยนะคะเป็นบัญชีของผู้หญิงท่านหนึ่งทีนี้น้องเฟิร์สได้ทำการอายัดบัญชีไว้แล้วก็มีการต่อรองเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมถึงเอาเงินไปแล้วก็จอนก็คือติดต่อไม่ได้ด้วยด้วยความอะไรหลายอย่างหลังจากนั้นมาก็ได้มีการ follow up เรื่องกันว่าจอนจะเอายังไงจะเป็นแบบไหนแล้วก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นระหว่างคู่สามีกับภรรยานั้นเวลานั้นนะคะเราก็ได้มีการออกข่าวว่าเอ้ยน้องเฟิร์สเหลือเงินติดตัวอยู่แค่ 5,000 บาทเองทำไมจอนถึงเอาเงินไปทั้งหมด 8.5 ล้านทำไมไม่เอาเงินมาคืนและหลังจากนั้นก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ตกลงกันแล้วก็ความทั้งหมดก็ได้เริ่มคลี่คลายและสุดท้ายท้ายที่สุดจอนก็ได้บินกลับมาเมืองไทยแล้วก็มาอธิบายกับตัวเฟิร์สเองว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นทำไมแบบไหนนะคะซึ่งจอนอยากจะพูดไหมว่าตอนนั้นนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะทำไมจอนถึงเลือกที่จะเอาเงินไปในเมื่อที่เฟิร์สอธิบายว่าแล้วเรามีปัญหาในครอบครัวตอนนี้เรายังไม่อยากพูดเรื่องปัญหาในครอบครัวแบบลึกๆเพราะว่าคิดว่านี่เป็นเรื่องแบบส่วนตัวที่เราเคลียร์แบบล้างบางที่เราคุยล้างบางมาชัดที่เราอยากออกมาพูดแต่มีปัญหาหนักในครอบครัวแล้วความห่วงเงินในบริษัทที่เราหาเผื่อลูกของเราเผื่อเลี้ยงลูกของเราเผื่อสร้างอนาคตดีๆให้ลูกของเราแล้วก็เผื่อในใช้ในครอบครัวเราก็เลยผมเลือกโอเคผมจะโอนเงินอันนี้ให้เพื่อนก่อนเผื่อป้องกันอันนี้เพราะว่าอันนี้หลายๆคนในสังคมไทยเข้าใจผิดเงินอันนี้ไม่ใช่เงินส่วนตัวของเฟิร์สอันนี้เป็นเงินในบริษัทของเราทั้งสองคนผมคือกรรมการของบริษัทอันนี้ผมมีอำนาจโอนเงินอันนี้แล้วเจตนาของผมเป็นแท้ผมอยากป้องกันเงินอันนี้คือผมไม่อยากยอกเงินอันนี้หรืออะไรเท่านั้นก็แล้วก็ผมมีอำนาจโอนเงินอันนี้ไปก็ผมไม่ทำทิศทางนั้นตอนนี้แบบมีแบบหลายๆคนแบบว่าผมในทางโซเชียล TikTok Facebook อะไรแบบนี้ว่าผมขโมยเงินของ First ไปแต่อันนี้ก็ไม่จริงนะผมโอนเงินออกจากบริษัทไม่ใช่เงินส่วนตัวของ First ผมไม่เคยทำอะไรกับเงินส่วนตัวของ First แล้วเรื่องหลายๆคนมาว่าแบบผมทิ้ง First ที่นี่เหลือแค่ 5,000 บาทในบัญชีธนาคารอันนี้ก็ไม่ถูกต้องด้วยใช่เงินบัญชีธนาคารอันนึง
ที่ผมอุ่นก่อนออกจากบริษัทอันนี้เหลือ 5,000 บาทแต่บริษัทยังเหลืออีกหลายล้านบาท First มีเงินส่วนตัวอีกหลายล้านบาทก็ไม่ใช่เหลือแค่ 5,000 บาทตอนนี้พวกเรามีหลายๆคนทักผมแบบผมจริง First ที่นี่เหลือแค่ 5,000 บาทผมคำว่าเงินกับ First ไปแบบชังซองไม่ถูกต้องผมไม่อยากยอกเงินอันนี้พวกเราผมยอมรับตรงเงินอันนี้เจตนาคือป้องกันเงินอันนี้แล้วก็เหลือ 5,000 บาทก็บอกเรา First มีหลายล้านบาทเรื่องส่วนตัวแล้วก็บริษัทอย่างเรามีคล้องอยู่แค่ในกู้หลังอะไรแบบนี้นะแบบอันนี้ที่ผมอยากเอาทุกคนเข้าใจเพราะว่าผมไม่ชอบถ้ามีใครคอมเมนต์มาแบบผมขโมยเงินของเขาไปหรือตอนนี้ยังบางครั้งมีบางคนคอมเมนต์มาแบบระวังนะเขาจะขโมยเงินอีกผมไม่เคยขโมยเงินของ First ไปในสถานการณ์ของหนูตอนนั้นคือหนูเป็นคนที่หาเงินคือหนูไลฟ์สดหนูลงคลิปหนูอะไรเงี้ยหนูจะคิดอย่างเดียวเลยว่าเป็นเงินของหนูเพราะว่าหนูเป็นคนทำงานหนูก็เลยคิดว่านั่นอ่ะมันคือเงินของหนูเขาไม่มีสิทธิ์ที่เอาไปเป็นขออนุญาตอธิบายนะคะเพราะว่าเมย์อ่ะต้องขออนุญาตสารแหน่เรื่องนี้หน่อยแล้วกันนะคะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเพราะคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเมย์ถึงเขาออกมาพูดให้เพราะว่าเราก็อยู่ในเกือบทุกอีเวนต์เลยก็ว่าได้ว่าน้องเขาเป็นยังไงบ้างเรื่องของเรื่องมันคือการที่จอนเองอ่ะเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินจำนวนนี้เพราะว่าจอนกลัวว่าเงินจำนวนนี้มันจะไม่ได้อยู่เพื่อลูกมันจะอยู่เพื่อมันจะไปไหลไปทางอื่นหรือเฟิร์สอาจจะมีการใช้ไปในทางอื่นจอนก็เลยตัดสินใจว่าด้วยความตอนนั้นนะคะมันความจุดเปราะบางคือทะเลาะกันและเฟิร์สกับจอนเองเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการรับรองบุตรการที่เรื่องของการจดทะเบียนมันคือความไม่มั่นคงของแล้วก็ไม่มั่นใจของทั้งสองฝ่ายมันเลยมีการตัดสินใจหุนหันพันแล่นเพื่อที่จะเอาเงินจำนวนนี้ไปเก็บไว้อีกที่นึงซึ่งเงินที่เก็บไว้อีกที่นึงเนี่ยเป็นเงินของบัญชีซึ่งเป็นบัญชีของผู้หญิงท่านหนึ่งต้องเข้าใจหัวอกของน้องด้วยนะคะเพราะน้องก็เพิ่งมีลูกน้อยอารมณ์ของคุณแม่ที่มีลูกประมาณสองเดือนก็แล้วก็เงินไปอยู่ในบัญชีของผู้หญิงท่านหนึ่งทีนี้ก็มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นแล้วบวกกับการที่ติดต่อจอนไม่ได้ความหลายๆอย่างมันก็เลยโอลหม่านบ้านไซทองก็เลยเกิดขึ้นว่าเอ้าเรื่องเงินไปไหนแล้วจะทำไงจะได้เงินคืนแบบไหนมันคือเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นแล้ววันนี้จอนอ่ะเขาแค่อยากออกมาพูดว่าวันนี้ขอโอกาสให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองและเขาอยากจะบอกสังคมว่าจอนอ่ะไม่ใช่ขโมยนะจอนไม่ได้คิดที่จะขโมยเงินในวันนั้นจอนแค่อยากเอาเงินไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยซึ่งในวันนั้นน่ะเมย์ยอมรับนะคะว่าเมย์ออกมาพูดให้น่ะเมย์ก็ไม่เชื่อจอนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้หลายๆคนมองว่าจอนกลับมาแล้วเนี่ยเมย์ก็ไม่เชื่อจอนอยู่ดีนะคะจนมากระทั่งวันนึงเนี่ยวันนี้วันที่จอนได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าจอนกลับมาอยู่เมืองไทยจอนดูแลเฟิร์สจอนดูแลลูกจอนพยายามทำทุกสิ่งอย่างในบริษัทจอนได้พิสูจน์ตัวเองแล้วเมย์ก็บอกว่าโอเคจอนบอกว่าออกมาพูดช่วยจอนได้ไหมบอกว่าได้ถ้าเธอพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเธอคือคนที่พร้อมที่จะเป็นพ่อของฮันนาและเป็นสามีของเฟิร์สวันนี้เมย์จะออกมาพูดให้ว่าเขาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเอาเงินไปเพราะก็เอาเงินทุกบาททุกสตางค์มาคืนเฟิร์สและตัวเฟิร์สเองอ่ะก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ของสังคมว่าตัวน้องเองอ่ะน้องก็มีความเป็นวิตกกังวลว่าเงินมันไปไหนจะทำไงถ้าเกิดเป็นตัวเราค่ะเงินจำนวน 8.5 ล้านอ่ะอยู่ดีๆผัวเราโอนเงินไปบัญชีผู้หญิงคนอื่นอ่ะเราก็ต้องคิดอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องปกติส่วนตัวจอนเองก็กลัวว่าเฟิร์สก็มีการใช้จ่ายไปในทางที่มันบางอย่างที่มันไม่มันตกลงกันไม่ได้ใช้คำนี้นะคะแต่ขอไม่พูดถึงนะคะว่าใช้จ่ายเป็นยังไงตกลงกันไม่ได้ทีนี้จอนก็ไปกังวลว่าเอ้าฉันก็ยังไม่ได้แต่งงานและฉันก็ยังไม่ได้รองบุตรและลูกฉันจะเป็นยังไงก็เลยมีการโอนเงินไปนี่คือความเข้าใจผิดตรงประจุดแรกแล้วก็มีปัญหาตามมาเรื่อยๆและณวันนี้เขาก็ได้คลี่คลายไปทั้งสองฝ่ายแล้วเมย์เข้าใจกับทั้งสองคนค่ะว่าเป็นยังไงเพราะก่อนที่จะออกมาพูดเนี่ยใช้เวลาเป็นปีนะคะจากเหตุการณ์วันนั้นจนทั้งวันนี้และก็ดูเขาว่าเขาเป็นคนยังไงบ้างค่ะถ้าเหตุการณ์วันนั้นมันก็เลยส่งผลในเรื่องของการที่คุณเฟิร์สออกมาไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งที่คุณแม่ของคุณเฟิร์สเอาเงินไปเก็บ10ล้านอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยไหมคะจริงๆไม่ขอตอบเนาะเพราะว่าเมย์หรือเฟิร์สอยากจะตอบเรื่องนี้ก่อนหรืออยากให้พี่พูดแทนให้หนูไม่อยากพูดถึงพาดพิงถึงเขาเลยเมย์อยากจะบอกแบบนี้นะคะเมย์ขอพูดในฐานะของคนที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้ออกตัวณโมเมนต์ในวันนั้นในวันนั้นเมย์จะเล่าให้ฟังว่าเฟิร์สอะก่อนที่เฟิร์สจะไปที่ลพบุรีอะค่ะเฟิร์สโทรมาปรึกษาเมย์บอกกับเฟิร์สไว้แล้วว่าเฮ้ยอย่าเลยอย่าใจร้อนลองคุยกับเขาก่อนว่ามันเป็นยังไงแต่ด้วยความใจร้อนของน้องด้วยอายุด้วยวุฒิภาวะด้วยหลายๆอย่างต้องยอมรับว่าในวันนั้นอะพี่ก็ต้องตำหนิว่าเฟิร์สผิดจริงๆที่ใจร้อนเกินไป
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าน้องก็ได้รับบทเรียนทั้งยิ่งใหญ่ว่าเฮ้ยสังคมไทยอ่ะมันเป็นยังไงกับเรื่องของคำว่าคุณพ่อคุณแม่เรื่องของคำว่ากตัญญูเรื่องของสิ่งต่างๆนานาแต่เมย์จะบอกว่าน้องเองอะค่ะน้องเองไม่ใช่คนที่คิดหรือมีวัตถุประสงค์แบบนั้นน้องแค่เป็นกังวลว่าเงิน10ล้านที่ของหนูมันหายไปเนี่ยหนูจะทำยังไงกับเงิน10ล้านตรงนั้นแล้วมันเป็นการตกลงกันไม่ได้มันเป็นเรื่องแบบนี้นะคะมันจะมีคนอยู่3คนเฟิร์ส1คนแม่1คนจอน1คนทั้ง3คนมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเป็นห่วงว่าจะใช้เงินไปในทางที่ผิดประเพณและทุกคนเอาความเป็นห่วงและเอาความรู้สึกส่วนตัวตัดสินทั้งหมดว่ามันควรจะเป็นยังไงมันควรจะเป็นแบบไหนสิ่งที่เมย์บอกกับน้องตั้งแต่วันแรกจนท่านถึงวันนี้เมย์บอกว่าเฟิร์สเป็นคนหามาเฟิร์สเป็นคนที่สามารถตัดสินใจได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเฟิร์สต้องให้เกียรติทุกๆคนที่เขาให้ความเป็นห่วงเป็นใหญ่ขึ้นมาเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากความที่เป็นห่วงของเงินว่าจะถูกใช้ผิดประเภทและทุกคนจะพูดคำเดียวกันเลยค่ะพูดแค่คำว่ากลัวว่าเงินจะไม่เหลือถึงหลานซึ่งคำว่าหลานนี่แหละค่ะคำว่าฮันน่าคำว่าลูกนี่แหละค่ะมันทำให้ครอบครัวกลับมาค่อยๆคืนดีกันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจากการที่ในวันนั้นอาจจะร้อนแล้วก็คุณแม่ก็เข้าใจมากขึ้นคุณน้าของเฟิร์สก็เข้าใจมากขึ้นทุกคนค่อยๆคลี่คลายตัวเองลงไม่มีโอกาสเนาะวันนั้นเมย์จะเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่จบเรื่องทั้งหมดอะค่ะที่เป็นทะเลาะกันเป็นดราม่าของระดับแบบประเทศเลยก็ว่าได้เนาะดราม่าประเทศก็ได้ไปกินข้าวพร้อมกันซึ่งในวันนั้นอะเราได้ไม่มีการถ่ายคลิปหรืออะไรลงทั้งสิ้นเลยแต่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งจอนได้จับมือกันแล้วทั้งเฟิร์สเองก็ได้นั่งกินข้าวร่วมกันวันนั้นอะภาพมันสวยงามมากและเมย์ก็บอกเขาว่าวันนี้มันคือบทเรียนทั้งยิ่งใหญ่มันคือสิ่งที่จอนจะต้องเรียนรู้จอนเข้าใจว่าสังคมไทยอ่ะเรายังยืนอยู่บนพื้นฐานของคำว่ากตัญญูกับพ่อแม่ด้วยความที่วัฒนธรรมมันต่างกันฝรั่งกับคนไทยอาจจะมีความคิดไม่เหมือนกันวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตอาจจะไม่เหมือนกันเฟิร์สเองก็ได้เรียนรู้ว่าความกตัญญูมันเป็นเรื่องสำคัญแต่เมย์จะบอกว่าน้องคนนี้หลายหลายคนบางทีตอนนั้นอ่ะบางคนว่าน้องเยอะมากเลยว่าแบบอุ้ยเฟิร์สทำไมทำกับพ่อกับแม่เฟิร์สดูแลพ่อกับแม่มาโดยตลอดน้องอาจจะเป็นคนพูดจาไม่ดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่น้องทำคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุ20แต่สามารถเป็นเสาหลักยืนเลี้ยงครอบครัวและที่สำคัญคือเขาสามารถดูแลทั้งครอบครัวให้แบบเจริญงอกงามได้ก็ต้องยอมรับในจุดนี้แต่ด้วยความที่วุฒิภาวะทางอารมณ์ต่างๆที่ยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้น้องเติบโตขึ้นแล้วได้รับการเรียนรู้แล้วว่าคุณควรจะอยู่ยังไงคำว่ากตัญญูมันสำคัญมากค่ะในสังคมไทยแล้วอย่างในเรื่องของคดีเนี่ยสอบถามมาก่อนอันนี้ก็ที่ทราบกันเนาะที่เฟิร์นเคยตั้งโต๊ะพูดครั้งหนึ่งว่าเหมือนคุณจอดก็ได้มีการฟ้องคุณเฟิร์นใช่ไหมคะแล้วคุณเฟิร์นก็ได้มีคดีความในเรื่องของเฟิร์นแต่ตอนนี้ก็คือฝ่ายฟ้องฝ่ายแจ้งความในเรื่องคดีแล้วหมดแล้วถูกไหมคะใช่ค่ะจะตอบไหมเรื่องฟ้องเรื่องฟ้องอะไรเงี้ยค่ะพูดเองเลยในที่นั้นเรื่องที่พ่อเอาเงินไปหรือถอนฟ้องหรือยังใช่อันนี้ถอนแล้วค่ะถอนฟ้องเรียบร้อยแล้วใช่ครับพูดแล้วผมวันนั้นโอเคก่อนทอนเว็บเช่นโอเคผมอธิบายได้พวกเราผมไม่เคยอยากยอกเงินเช่นปกติเวลาคนอื่นฟ้องแบบอยากยอกเงินทางตำรวจทางอัยการอะไรแบบนี้เขาจะคิดแบบเงินประกันตัวใช่ไหมต้องร้องประกันตัวให้อัยการหรือให้ตำรวจเพราะว่าเขาห่วงบางทีจะหนี้หรืออะไรแบบนี้ไม่มีใครเอาประกันเงินประกันตัวของผมเพราะว่าเขาคิดว่าโอเคผมไม่อยากยอกเงินอันนี้ก็พวกเราจะทำเอาผมคือป้องกันเงินอันนี้สรุปไม่อยากยอกก็โอเคทอนค่ะตอนนี้สบายใจแค่ไหนครับเฟิร์สเพราะเรื่องถือว่าที่ถ่ายทุกอย่างหลังจากที่หลายๆคนยังไม่ได้เข้าใจกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นเพราะว่าตอนช่วงแรกเฟิร์สก็ไม่เข้าใจในตัวของจอนด้วยแล้วก็จอนก็ไม่เข้าใจในตัวของเฟิร์สด้วยแต่ตอนนี้เคลียร์กันทุกอย่างแล้วคุยกันก็คือกลับมาเป็นครอบครัวสวยงามใช่ค่ะแต่เห็นบอกว่าเมื่อเช้าเพิ่งโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กตอนที่มันมีเรื่องราวแล้วมันก็เกิดเรื่องราวเราเอาเงินไปให้ผู้ใหญ่ช่วยก็เป็นล้านเลยนะครับคือได้หรอที่เราโพสเนี่ยจุดประสงค์ที่เราโพสเฟซบุ๊กเงินล้านสองอะไรหนูพูดเลยละกันนะเพราะเรื่องมีใช่ไหมคะพูดเลยละกันนะคะใช่ค่ะคือจอนน่ะได้มีการส่งฟ้องเฟิร์สคดีนึงขอไม่พูดนะว่าคดีอะไรแล้วทีเนี้ยเขาได้แจ้งความสำนักงานบัญชีด้วยมีสำนักงานบัญชีกับเฟิร์สซึ่งสำนักงานบัญชีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรในเรื่องนี้เลยนะคะแล้วทางผู้ใหญ่ฝั่งนู้นทางผู้ใหญ่สำนักงานบัญชีเขาได้มีการบอกว่าเนี่ยจะช่วยให้หลุดเลยให้แบบว่าหาทนายมาช่วยนู่นนี่นั่น
แต่เขาเอาเงินไปทั้งหมด 1.2 ล้านแบบที่ไม่ได้ทำอะไรเลยหนูโอนเงินผ่านคนชื่อสำนักงานบัญชีแล้วสำนักงานบัญชีโอนต่อให้ผู้ใหญ่ท่านนั้นคือตอนนี้เหมือนผู้ใหญ่ท่านนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือแบบเอาเงินไปเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นการติดสินบนมันไม่ใช่อย่างนั้นคือประมาณว่าเขาจะไปเอาทนายมาช่วยทนายมาช่วยคดีอย่างเงี้ยค่ะเราไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะแต่มันคือการที่เมย์ขออนุญาตใช้คำว่าสินทรัพย์แลกเปลี่ยนแล้วกันเนาะมันคือการเอาเงินไปเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนการหลุดคดีไม่รู้ว่ามันเราจะเรียกว่าอะไรดีอะค่ะอันนี้คือจ่ายเงินสองล้านเพื่อจะหลุดคดีครับว่าอยู่ในสิ่งจองคือเขาพูดมาประมาณว่าสำนักงานบัญชีเดือดร้อนนะเธอเป็นคนทำให้สำนักงานบัญชีเดือดร้อนเธอต้องจ่ายมาเลยแล้วพอเราจ่ายไป 1.2 ล้านนี่คือจ่ายไปเมื่อไหร่ครับตั้งแต่แรกเลยค่ะมกราปีที่แล้วค่ะโอ้ยปีนี้ค่ะมกราเมื่อต้นปีจ่ายไปเมื่อปีนั้นมันมีเอกสารอะไรออกมาที่การันตีว่าเราจะหลุดในสิ่งที่เขาไม่มีให้เลยไม่มีอะไรให้เลยเหมือนปากเปล่าเอาตังค์ไปคือจบแล้วเขาก็เงียบหายระหว่างวันมกราที่จ่ายจนถึงวันนี้เขาได้เข้ามาช่วยดำเนินการตรงนี้ส่วนไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะชื่อหนูก็ยังอยู่ในคดีชื่อสำนักงานในบัญชีก็ยังอยู่ในคดีเขาไม่อยู่อย่างนี้เราได้มีสอบถามไหมครับว่าทำไมถึงไม่เป็นตามที่ตกลงแต่บอกว่าจะเอาเขาไม่ให้คำตอบเลยเหมือนหายเลยถึงจอนถึงได้ไปถอนแจ้งความเองหนูถึงได้หลุดคดีเรียบร้อยกันอันนี้เราได้เช็คไหมคะว่าเขาเป็นคนในสำนักงานบัญชีจริงๆหรือเปล่าเขาเป็นคนในที่จอนแจ้งความคือคนในสำนักงานบัญชีกับหนูจริงแล้วคนนั้นผู้ใหญ่คนนั้นเขาอ้างว่าเป็นคนดูแลสำนักงานบัญชีประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็อ้างว่าเขาเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่สกลนครค่ะและชื่อและบัญชีที่โอนไปคือชื่อบัญชีว่าหนูอ่ะโอนไปผ่านบัญชีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่บัญชีของหนูแล้วคนนั้นอ่ะโอนไปต่อคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเราได้สอบถามกับคนที่เราโอนไปครั้งแรกไหมครับว่าเป็นจริงหรือว่าโอนไปจริงไหมหรือว่าเขามีหลักฐานให้หมดเรียบร้อยเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าคนที่โอนไปก็คือจะสามารถเคลียร์ไม่เคลียร์ให้เราได้ใช่แล้วพอหลังจากที่เราโอนไปเราเขามีฟีดแบ็กไหมไม่มีฟีดแบ็กอะไรเลยแสดงว่าระหว่างมกราจนถึงวันนี้เราก็พยายามติดต่อมาตลอดใช่ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วเขามีคำตอบไหมหรือว่าเขาเงียบหายเลยเขาบอกว่ากำลังดำเนินการอยู่กำลังดำเนินการอยู่แต่หนูก็ถามเขาว่าดำเนินการอย่างไรเขาก็ให้คำตอบมาแบบก็กำลังดำเนินการอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าคนคนนั้นก็คือเป็นคำตอบเพื่อที่ให้เข้าไปจับสถานการณ์บัญชีใช่ไหมครับใช่เราเชื่อไหมว่าเขามีตัวตนหรือว่าเขามีอะไรเขามีตัวตนจริงหนูเคยเจอค่ะเขามีคอนเนคชั่นกับสถานการณ์บัญชีไหมครับเขาบอกว่าเขาเป็นเราก็เป็นอีกครับอันนี้เราในส่วนนี้เราจะมีการดำเนินคดีหรือไปแจ้งลงบันทึกประจำวันไหมว่าเหมือนเราโดนหลอกคิดว่าต้องทำค่ะเรามีอะไรจะบอกเขาไหมหรือว่ายังไงเพราะแต่เมื่อวันนี้เรื่องมันขี้คายโดนเราสองคนมันไม่ได้มีใช่คือก็อยากจะบอกเขาว่าให้เอาเงินมาคืนเอาไปก็ไม่ได้ทำอะไรตั้ง 1.2 ล้านคุณหนูพูดตรงๆเลยนะพี่จำคำพูดหนูได้เลยว่าถ้าหนูได้เงินก้อนนี้มาหนูจะเอาเงินไปช่วยน้ำท่วมสมทบทุนกับคุณบุ๋มปนัดดาหนูจะไม่เอาเข้ากระเป๋าตัวเองแม้สักบาทนึงถือว่าจะเป็นเงินหนูก็ตามเอาไปใช้เท่าไหร่บอกสิ 1.2 ล้านถ้าหนูได้คืนทั้งหมดเลยหนูเอาไปสมทบทุนเลยเพราะหนูคิดว่าเงินเนี้ยหนูหาใหม่ได้และหนูช่วยเหลือคนอื่นได้หนูทำความดีได้ดีกว่าเอาเงินอ่ะไปให้คนที่แบบว่าอ้างนู่นอ้างนี่ไม่ได้ทำความดีเพื่อสังคมหนูคิดอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าหลังนี้ไปก็มีเตรียมดำเนินคดีเตรียมดำเนินคดีค่ะถ้าเขาติดต่อมาผมก็เห็นคลิปนี้แล้วเขาติดต่อมาเราจะพร้อมจะไกลเกลี่ยก่อนพร้อมจะไกลเกลี่ยก่อนเพราะจริงๆหนูก็ต้องการแค่เงินคืนค่ะไม่อยากดำเนินคดีอะไรด้วยแล้วปวดหัวหนูก็เลยไม่ได้ตัดสินใจโพสเพราะแบบมันนานแล้วอะค่ะพี่แล้วมันทนไม่ไหวจริงๆเขาเหมือนแบบลอยตัวอยู่แบบเขาก็ทำตัวสบายๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ผมคุยยืนยันว่าสิ่งที่ชื่อเราออกมาจากตรงนั้นไปเพราะว่าจอมันคงไปถอนแจ้งความใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับพี่นั้นใช่ค่ะอันนี้คือถอนเมื่อไหร่ครับชื่อเราถอนแจ้งความไปตอนไหนเดือน4มั้งประมาณเมษาค่ะหลังจากที่พอเราได้ออกมาพูดเนี้ยเรากับจอนในความสัมพันธ์สามีภรรยามันได้ขี้คายปมที่เราสงสัยกันแต่ละคนแล้วหรือยังขี้คายเรียบร้อยค่ะมีอะไรยังสงสัยมันอยู่ในใจหรือว่ามีอะไรที่สุดก็อยากจะบอกหรือว่าเรารักกันมากขึ้นกับสิ่งที่มันผ่านมาเหมือนพิสูจน์ความรักเป็นพ่อลูกค่ะพ่อลูกเลยเกี่ยวความสัมพันธ์กับทางคุณแม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ก็ตอบตามตรงค่ะว่าลูกเขยกับแม่ลูกเขยกับแม่ยายเนาะก็ยังมีอารมณ์แบบลูกเขยแม่ยายอะค่ะทีเนี้ยตัวของน้องเคยนี่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ค่อนข้างที่จะดูแลมันเหมือนเป็นสามฝั่งมันไม่ได้มีแค่สองฝั่งมันมีสามฝั่งมันเป็นทั้งตัวเราเองด้วยกับคุณแม่ด้วยแล้วก็มีตัวเรากับจอนด้วยก็คือก็เลยทำให้สามคนมาหากันมันไม่ได้แค่สองคนมาเอาความสัมพันธ์ของเราคุณแม่เรายังเป็นปกติไม่ได้คุยค่ะไม่ได้ติดต่อแต่เราได้รับเงินรีสิทธิ์มาที่คุณรับคืนแล้วค่ะพูดกับแม่หน่อยไหมว่าถ้าวันนี้พี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนนะคะที่ช่วยชงเรื่องนี้เมก้าก็อยากจะชงเรื่องนี้ให้กับน้องอยากทุกคนอ่ะคงอยากเห็นภาพที่สวยงามของครอบครัวที่กลับมาปลองดองกันเฟิร์สอยากจะพูดอะไรกับคุณแม่ไหมจอนมีอะไรอยากจะพูดกับคุณแม่ยายไหมเพื่อให้มันได้กลับมาแบบจับมือกันได้อย่างผาสุกเนาะสักนิดนึงที่เรารู้สึกว่ายังติดใจหรือว่าอยากจะเคลียร์ใจทางคุณแม่นะคะทางที่มันอยากเห็นภาพแบบเพื่อนกับแม่แบบแฮปปี้เอนดิ้งเอาที่เราสะดวกใจกับไม่บังคับใจพูดได้เลยลูกพูดได้เลยถ้าตอบไปตรงนี้มันก็ไม่ได้สวยงามเท่าไหร่หนูไม่ได้ติดต่อกับทั้งครอบครัวเลยค่ะแล้วหนูก็พี่พันตอนนี้เรื่องมันคลี่คลายหมดแล้วเนาะอนาคตมันจะมีความเป็นไปได้ไหมกลับมาเป็นแม่เราแล้วก็สามีเราเองคิดว่าได้นะคะแต่คงไม่ใช่ตอนนี้ขอต้องใช้เวลาใช่ว่าต้องแก้ไปอีกระดับขั้นอื่นกับสามีเสร็จแล้วก็ต้องไปกับครอบครัวต่อเอาเป็นว่าให้เวลาเยียวยาจิตใจแต่ละฝ่ายค่ะอยากจอนแล้วใครอยากเข้าไปขอโทษคุณแม่ของเฟิร์สไหมคะตัวเราอยากเข้าไปขอโทษแม่ของเฟิร์สไหมจอนอยากไปขอโทษแม่ของเฟิร์สไหมคิดว่านี่ต้องใช้เวลาก่อนเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรใหญ่ๆขนาดนี้แบบเป็นปัญหาหนักมากก็แบบคิดว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมก็อนาคตเคยต้องรอเวลาเยียวยาเนาะใช่ครับแต่มีสิ่งนึงที่หนูอยากพูดแล้วที่พี่เมย่าพูดผิดไปนิดนึงที่พี่เมย่าบอกว่าอารมณ์หนูร้อนอะไรที่หนูไปแล้วไลฟ์สดเลยไม่จริงค่ะเพราะว่าหนูได้มีการคุยติดต่อเขาไปทางนั้นเขาไม่ตอบแล้วตอบมาก็คือประมาณว่าเอาเงินหนูไปแล้วหนูก็เลยปี๊ดเลยค่ะมันต้อง10ล้านมันไม่ใช่ที่หนูแบบว่าใจร้อนเลยอันนี้หนูคุยกับเขาหลังบ้านแล้วเขาก็ไม่ยอมคืนหนูก็เลยพยายามแล้วใช่ค่ะพยายามแล้วติดต่อทั้งแม่ทั้งน้องติดต่อทุกคนในครอบครัวเลยแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับหนูก็เลยไปที่บ้านเพื่อที่จะพอหนูไปที่บ้านหนูพาผู้ใหญ่ไปพาผู้ใหญ่บ้านไปด้วยเขาก็ไม่ยอมเปิดประตูบ้านให้หนูไม่รู้จะทำยังไงหนูก็ไลฟ์สดเลยแล้วถ้าหนูไม่ได้ไลฟ์สดหนูก็ไม่ได้ตังค์คืนค่ะแล้ววันที่ได้คืนมีการคุยกันวันที่ได้คืนมีการคุยกันค่ะแล้วหนูเล่าเองเลยลูกตอนที่หนูได้ตังค์คืนน่ะตังค์หนูอยู่ในตู้เซฟอยู่ในตู้เซฟซึ่งหนูจําได้ว่าสภาพที่หนูเอาใส่ตู้เซฟมันเป็นยังไงคนที่รู้รหัสตู้เซฟของหนูจะมีแค่หนูกับน้องสาวและตอนนั้นที่เอาไปตังค์อยู่ในตู้เซฟแต่พอหนูกลับไปดูในตู้เซฟเงินหนูไม่ได้อยู่เหมือนเดิมก็คือมีการเอาไปแล้วก็เอากลับมาไว้ที่เดิมเขาได้บอกเหตุผลมั้ยคะว่าทําไมเขาเขาให้เหตุผลว่ากลัวจอนเอาเงินไปแล้วก็อีกเหตุผลนึงคือเขาพูดประมาณกับหนูว่าอ้าวไหนบอกว่าให้ตากับยายแล้วไงทําไมจะมาคืนหนูไม่เคยพูดว่าหนูให้ตากับยายแล้วถ้าหากวันที่เขาเอามาคืนเขาได้บอกมั้ยคะว่าทําไมเขามาคืนโดยวิธีไหนหรือว่าเปิดตู้เซฟไปก็คือหนูเปิดตู้เซฟไปก็เจอค่ะก็คือเราไปเปิดเจอเองใช่แต่ในนี้มันไม่ได้บอกเราใช่มั้ยว่าไอ้คืนแล้วนะเนี่ยเขาเรียกไปคืนเงินเลยเขาเรียกไปเอาเงินคืนเลยก็แสดงว่ามีการเจอหน้ากันมีการเจอหน้ากันแล้วมีการมีบทสนทนาไหมครับก็มีบทสนทนาค่ะที่เราสามารถเล่าได้ว่ามันก็ประชดประชันกันนะคะก็ต้องรอเวลาเยียวยาเนาะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นคือจริงๆไม่อยากจะพูดนิดนึงอะค่ะเพราะว่าก็ฟังความทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นจอนแม่แล้วก็เฟิร์สเมย์อะมองว่าตอนเนี้ยพอเรายิ่งพูดขึ้นมาเยอะขึ้นมันก็จะพาดพิงแล้วก็จะมีการตัดสินว่าใครถูกใครผิดไม่มองว่าเรื่องนี้ไม่อยากให้มองว่าวันนี้ทุกคนได้เรียนรู้ถึงบทเรียนแล้วว่าอะไรที่มันถูกอะไรที่มันผิด
แต่ไม่อยากให้ทุกคนเดินหน้าแล้วก็ forward เพื่อกับตัวน้องฮันน่าเองในวันนั้นไม่เชื่อว่าทุกคนน่ะมีเหตุผลในการกระทำของตัวเองคนนึงก็ได้มันได้คำเดียวแหละค่ะคำว่าเป็นห่วงแต่บางทีแล้วอ่ะเราต้องปล่อยให้คนที่เขาตัดสินด้วยตัวเองค่ะว่าทุกคนมีชีวิตของตัวเองจอนมีชีวิตของจอนเองเฟิร์สมีชีวิตของเฟิร์สเองแม่ก็มีชีวิตของแม่เองเพราะฉะนั้นต้องปล่อยให้ทุกคนและเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันไม่กลัวมากเลยค่ะว่าพอหลังจากออกอันนี้ไปเสร็จปุ๊บคนอาจจะกลับมาว่าเฟิร์สว่าเฟิร์สเป็นยังไงหรือกลับไปว่าแม่หรือกลับไปว่าจอนเมย์แค่อยากจะบอกว่าวันนี้ที่เมย์มายืนอยู่ตรงจุดนี้ที่เมย์ยอมสารแหน่กับเรื่องนี้เมย์แค่ไม่ยืนมาบอกว่าเมย์อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าน้องเฟิร์สพยายามจะปรับปรุงตัวในเรื่องของทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นส่วนจอนเองก็พยายามปรับปรุงตัวในทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างพยายามเยียวยาแล้วก็ประสานรอยร้าวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นและที่สำคัญที่สุดวันนี้เมย์ออกมายืนยันกับจอนนะวันนี้เมย์ออกมายืนยันว่าจอนไม่ได้ขโมยเงินไปนะเขาทำตัวโอเคขึ้นแล้วนะในวันนั้นที่จอนเอาไปเมย์ก็ยอมรับว่าเมย์ก็ต้องด่าค่ะด่าก็คือด่าเพราะว่าเขาเอาไปจริงๆเอาไปเงินทุกคนก็ต้องคิดอยู่แล้วแต่ถ้าวันนี้เขาดีขึ้นเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาแต่ถ้าวันนึงมันไม่ได้เป็นการการันตีนะว่าในอนาคตจอนจะเป็นยังไงทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการจับจ้องของทุกคนอยู่แล้วการกระทำมันคือการตัดสินตัวบุคคลอยู่แล้วว่าบุคคลนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่จอนแล้วนะอยู่ที่เฟิร์สแล้วนะว่าจะทำยังไงส่วนในวันนี้ก็คืออยากทุกคนเข้าใจจอนนะคะเพื่อที่ในอนาคตฮันน่าจะได้ไม่โดนผลกระทบว่าแบบคุณพ่อเขาเป็นคนขโมยเงินนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ออกมาพูดอย่างเฟิร์สรู้สึกไหมว่าพอเป็นข่าวมาความน่าเชื่อถือในโลกโซเชียลมันจะลดน้อยลงด้านลบมันจะมีผลด้านบวกเราเสียใจหรือเรามีความเสียใจบ้างขอแค่ได้เคลียร์ก็รู้สึกดีแล้วค่ะใครจะว่าก็ไม่เป็นไรค่ะคิดว่าหนูเอาเวลาที่มาแคร์คนไปทำงานหาเงินเลี้ยงลูกแล้วก็ไปช่วยน้ำท่วมดีกว่าตอนเนี้ยแสดงว่ามันก็มีคนเข้ามาเมนใช่ค่ะมีคนเข้ามาเมนเราจัดการกับความรู้สึกของมันที่คอมเมนต์ยังไงบ้างหนูไม่อ่านค่ะหนูไม่อ่านแล้วก็ไม่ตอบใช่แล้วหนูก็อยู่กับลูกพออยู่กับลูกก็ทุกอย่างก็คือแบบแฮปปี้ดีค่ะยากไหมกับการสร้างความน่าเชื่อถือเรียกความน่าเชื่อถือกลับมากับลูกค้าเราจะไปคิดว่าหนูคิดว่าลูกค้าน่าจะเข้าใจเราเพราะก็ยังขายดีอยู่ใช่ยังขายดีแต่พอไลฟ์ขายของก็ดราม่าอีกเหรอใช่หนูไลฟ์ขายของแล้วหนูเจอดราม่าแบบหนูหาเงินมาช่วยน้ำท่วมอ่ะพี่หนูคุยกับพี่บุ๋มปนัดดาไปว่าหนูจะไลฟ์ของทําโปรอะไรเงี้ยมาช่วยน้ำท่วมก็คือ1ล้านโอนให้แบบ1แสนใช่ตอนนี้โอนไปเท่าไหร่แล้วหนูโอนไป3แสนแล้วค่ะก็ขายได้3ล้านแล้วใช่แล้วเห็นมีคนเยอะจังมากที่ว่าจะเอาน้อง2คนที่เป็นคนดังติดตอนนี้มาไลฟ์ก็เป็นดราม่าเราด้วยเหรอเขาไม่รับงานหนูเขาบอกว่าติดพรีเซนเตอร์หนูจะไปเป็นพรีเซนเตอร์ไม่หนูจะเอามาไลฟ์สดเฉยๆค่ะแต่เขาบอกว่าเขาติดพรีเซนเตอร์แต่เมื่อวานเห็นพี่เขาโพสคนนึงเห็นพี่คนนึงโพสว่าไม่ได้ติดพรีเซนเตอร์หนูก็งงอยู่ว่าสรุปเป็นยังไงอันนี้เขาตอบมาเองหรือว่ามีตัวกลางในการตอบเพื่อนเขาตอบมาว่าติดพรีเซนเตอร์มันหลายประเด็นอยู่นะติดพรีเซนเตอร์แต่เราขายอะไรอ่ะหนูขายครีมเขาจะติดครีมเขาบอกว่าติดพรีเซนเตอร์ทุกตัวเลยหนูก็คือแรกเราจะจ้างก็คือน้อง2คนก็คือขายได้ทั้งเรือนร่างเลยแบบไม่ติดของเราหมดเลยหรอค่ะคือเขาไม่รับของหนูเลยเพราะบอกว่าติดพรีเซนเตอร์จริงๆเราสงสัยในสิ่งที่เขาเหตุผลมั้ยว่าติดพรีเซนเตอร์แต่ติดทุกตัวเลยหรอหนูก็งงเหมือนกันติดต่อไปทางน้องโดยตรงติดต่อไปทางเพื่อนของน้องค่ะชื่อมายอ๋อเฮ้ยเราบอกเขาเลยหรออย่างเมื่อวานเนี่ยน้องเขาบอกว่าเขาเป็นคนคุมงานแต่ไม่ได้ผ่านไม่มีผลการผ่านไหนเอาไปสัญญาโซเชียลไม่มีเลยอันนั้นเราก็ไม่แน่ใจนะคะเขาได้ติดต่อผ่านคนชื่อน้องมองตอนนี้ยังอยากได้น้องมาไลน์ไหมคะเออจริงก็ถ้ามาก็ได้ค่ะมาหาเงินช่วยน้ำท่วมกันอันนี้เป็นคนติดต่อเองใช่ค่ะจะไปประเด็นอื่นต่อเลยไหมคะก็คือยังอยากร่วมงานกับน้องอยู่ใช่ค่ะร่วมงานได้ติดต่อไปเริ่มต้นเหมือนกันแรกๆใช่ติดต่อไปแรกๆน้องติดต่อมาหรือจะรอใหม่อะไรอยากให้น้องติดต่อมาเองแล้วกันเพราะว่ากลัวไม่กล้าทักเขาไปเพราะว่าตอนนี้เขายังกำลังมีกระแสค่ะเพราะว่าบางทีเรามันก็เป็นเซนซิทีฟเนาะว่าเวลาที่เราติดต่อไปบางทีเขาบางทีแฟนคลับอาจจะมองว่าเฟิร์สหิวแสงหรือเปล่าหรืออาจจะมาว่าทำไมมาแบบอะไรเงี้ยแต่ก็ติดต่อไปจริงๆแล้วก็ได้ตอบมาคำตอบแบบนั้นก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วค่ะว่าคำตอบคือเขาเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าเขามีผู้จัดการเขาไม่มีผู้จัดการแต่ตอนที่เขาไลฟ์สดอยู่เขาบอก
หนูไปเม้นในไลฟ์สดเขาบอกว่าติดต่องานติดต่องานแล้วเพื่อนเขาเป็นคนบอกว่าทักไลน์หนูมาเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยทักไปอ่าพอเราได้ฟังเมื่อวานเราอึ้งเลยค่ะก็ไม่มีสัญญาอึ้งค่ะอันนี้หนูก็แบบพูดได้หรอตกใจอยู่ค่ะแบบว่าถ้าเกิดเขาไม่อยากรับงานหนูก็พูดตรงๆก็ได้โอเคโอเคค่ะนะคะปิดก่อนปิดก่อนปิดไลฟ์ก่อนปิดไลฟ์ก่อนเสร็จแล้ว